สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่อง The Youth Story นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ DIY สอนถักเชือกกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสาธิตการถักปมเชือกตะกร้อแบบสายคู่มาให้ชมกันแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเราติดตามกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เชือกพาราคอตในการสาธิตการถักนะครับขั้นตอนแรกสำหรับการถักก็เอาเชือกพาราคอตทบครึ่งแล้วมาคล้องกับนิ้วกลางไว้แบบนี้นะครับต่อจากนั้นก็คดเชือกด้านขวามือเป็นบ่วงแบบนี้นี่นะครับครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ขดเชือกให้เป็นบ่วงแล้วก็เอามาทาบกับเชือกอีกเส้นหนึ่งให้ได้ลักษณะออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับต่อจากนั้นก็เอาปลายเชือกที่อยู่ด้านล่างไปลอดใต้เชือกอีกเส้นหนึ่งแบบนี้แล้วก็เอาปลายเชือกมาสอดเข้าตรงแกนเชือกตรงกลางตรงนี้นะครับสอดลอดเข้าไปครับนี่นะครับก็สอดลอดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับเชือกตรงกลางลอดเข้าไปเลยแบบนี้ให้ออกมาเหมือนลักษณะเป็นเลข8แบบนี้นะครับนี่นะครับในลักษณะออกมาแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาปลายเชือกด้านล่างวกอ้อมไปอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็สอดเข้าตรงรูตรงกลางแบบนี้นะครับครับส่วนปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งก็วกอีกด้านหนึ่งแล้วก็กลับมาสอดเข้ารูตรงกลางเหมือนกันแบบนี้นะครับให้ปลายเชือกทั้งสองฝั่งมาชนกันแบบนี้นะครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ดึงปรับแต่งให้เข้าที่ค่อยๆปรับแต่งไปอีกสักเล็กน้อยนะครับให้ดูเข้าที่ให้ดูสวยงามนั่นแหละครับค่อยๆปรับแต่งไปเรื่อยๆนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการถักปมเชือกตะกร้อแบบสายคู่นี่นะครับครับสำหรับการถักปมเชือกตะกร้อแบบสายคู่ก็ไม่ยากเกินไปนะครับเพื่อนๆก็ลองถักกันดูดูไม่ทันยังไงก็ย้อนดูหลายๆรอบนะครับครับอันนี้ก็เป็นการถักปมเชือกตะกร้อทั้งสายเดี่ยวแล้วก็สายคู่สำหรับสายเดี่ยวผมก็สอนไว้ในคลิปก่อนเพื่อนๆก็ลองเข้าไปชมกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการถักเชือกก็เข้ามาชมที่ช่องก็ไปดูที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับผมจะมีวิธีการสอนถักเชือกไว้มากมายเลยละครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ลากันแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ